โอเคอีกต่อน้องใจหายอายังใจเอาลองที่ต่อไปโดนใจก็ยังเจ้าพอเห็นหน้าอายน้องก็นั่งเศร้าอย่าคิดทอดลายจะไม่อยากกินเขาวันนี้ซีรีส์ออนนะครับทุกคนครับเลิฟซินโดรมแล้วก็โคตรโหดอย่างมึงนะครับผมสวัสดีครับเมลนอยู่ในใจอ้ายอายก็แค่เว้าหยอกซื่อๆอยากให้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันหากกันมันอุ้ยแมตช์มันเตือนครับทุกคนโทษทีหลงมาแล้วเดี๋ยวเราเชิญลงก่อนเชิญตั้งไหนวะหลงซื่อหลีเจ้าอยู่ไสเดอะแฟรนด์ไฮไฮไฮอารมณ์ดีแท้อารมณ์ดีแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยทำไมหน้าแดงนี้ล่ะนะครับผมมีไฟเทคครับป้าป่วยแป๊บนึงผมมีไฟนี่ป้าป่วยป้าป่วย ยังแป๊บอยากได้ฟิลเตอร์ใส่แว่นบ้างมันอยู่ตัดใดนี่เฮ้ยทำไมขนาดทำไมเราต้องเพราะเรามันคือพระเจ้าเฮ้ยนี่ใครพี่พร้อมนี่เฮ้ยใช่โอ้อันนี้ไม่อันนี้เพลงเก่าแล้วไม่ได้เพลงขอฟังเฉยๆเพลงใหม่พร้อมยังไม่ได้ฟังแบบดูนี่เลยแป๊บนึงนะหลงแป๊บนึงนะนี่ว้าวฉันคงต้องพูดนะครับชื่อเพลงเขาร่วมแล้วน้องโฟเฮ้ยหลงเน็ตไม่ดีป่ะเนี่ยโอ้ยนี่เอ้าหลงเอ้าหลงหลุดไปแล้วอะใช่ไหมหลงเอาเด้งไหนเราต้องเพิ่มไม้เพิ่มโอเคอันนี้เชิญไปแล้วเราเชิญไปแล้วเมื่อกี้มันเด้งมาเลย sorry เฮ้ยทำไมมาตื่นเต้นเกินไปที่จะได้เห็นเราในทีวีแล้วหมดขึ้นห้องเต็มหมดเต็มห้องไลฟ์แล้วเขาบอกแบบนี้พี่พอพี่เดย์ให้น้องได้หรือยังครับโอ้สวัสดีครับพี่เดย์ครับพี่เดย์ให้น้องได้ไหมครับก็ได้เลยครับเมื่อครูพี่เท่หรือไม่เท่เจ้าค่ะคุณพี่คิดเช่นนั้นเปลี่ยนชื่อเต็มวะทำไมไม่เห็นมีฟิลเตอร์แว่นเหมือนฟังเลยฟ้าไม่มีหรอกอ๋อมันไม่มีหรอกฮะนี่เปิดทีวีรอแล้วนะเนี่ยแล้วก็รอเหมือนกันรับไปหน้ามาเสียงเพลงมันดังไปไหมอ่ะเสียงเพลงมันดังเพลงมันไม่เด้งเหรอในไอจีอ่ะไม่เด้งครับผมเปิดในคอมอ๋อผมมันตัวตึงอะครับอ๋อนี่ลิ้นขายของก่อนวันนี้นะครับผมขายของเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทร์นะครับซีรีส์ช่องของเรานะครับผม Love Syndrome 3นะครับจะออนแอร์แล้วจากที่เรา
ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมาแสนนานคอลอยลอยอะไรครับเนี่ยครับก็ถ้าใครที่ติดงานหรือว่าดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังผ่านทาง VTV เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับสามารถดูพร้อมถูกต้องแล้ววัววาแล้วถูกต้องแล้ววัวได้เลยโตกไหมถูกแล้วถูกแล้วเอาเปลี่ยนฟิลเตอร์ดีกว่าเราจะเป็นป้าป่วยป้าป่วยมันหมดไหมไอ้อันนี้ไม่ง่วงหรอปกติก็สายดึกนะใช่ไหมลงหรือว่าดึกแค่กลางวันแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ไอ้จุงก็มาดูอะไรจุงเหรอจุงก็มาดูอะไรเมื่อกี้เห็นแบบโย่ what's up จุงวัสดีโย่ what's up man พี่หลงน่ารักก็น่ารักให้กับแฟงแล้วครับคิมมี่โนโต้ในแต่นี้นะจีบเฮ้ยดีอันนี้ดีนี่ดีเฮ้ยดีไปอันนี้ดีกว่าพี่กิมใช่ไหมเมื่อกี้มันน่าหน่อยเพื่อนทำไมพูดอย่างนั้นเราคุ้นเคยหรือเปล่าหามึงกินน้ำน้ำอะไรอ่ะเห็นเป็นขวดน้ำนะแต่น้ำจริงๆคือเหล้าขาวนะที่มันกินอยู่เนี่ยอย่าสิมากันที่มาพูดเล่นหลบเมลพี่อยู่ไหนพี่ยังหาเมลพี่ไม่เจอเลยนะตั้งแต่แบบอยู่ในติ๊กต็อกแบบเมลตอนแรกกว่าซองมานอนตรงนี้ไว้หรอกตอนเนี้ยไอ้นอนปิ้นแต่ว่าเด็กดังพูดเสียงดังๆเนี่ยมันก็หายไปไหนไม่รู้น่าจะมีคนใต้โซฟาเออแมวกำลังคลานน้องมันไม่ไม่ดังเพลงมันดังไปป่ะหลงไม่ดังเดี๋ยวเราขอซองออกมาให้ลงดูแป้งดูพยายามดีเนาะมันพยายามจะโชว์แมวให้ดูเลยน่ารักจริงเลยHi the national fan มายังอุ้ยกว่าซองมันเล่นไอ้นี่เล่นกระดิ่งมันไม่ได้เล่นแล้วอ่ะมันกินไปแล้วเออว่ะไม่อาหารแมวนะครับแมวตัวกินกระดิ่งไปนะครับบื้อนี่ไงมาแล้วโอ้โหมาแล้วเหนียวคนแน่นอ่ะก้อนไว้ลงแมวหรือหมูถามจริงมากแมวหรือหมูเนี่ยพ่อจองดูทำหน้าดิทำหน้ามันเบื่อโลกอ่ะเอาหรอพี่ดงใส่ไปอยู่วัดมาทำหน้าเนี่ยพี่ดงจะหาเรื่องหนูเหรอดูหนูเฮ้ยฝากดึงขนตรงพุงมาหนึ่งทีเฮ้ยมันต้องดึงดีเหรอมันต้องดึงเบาๆดิดึงแรงทำไมอ่ะทำไมเออมันต้องดึงทำไมอ่ะมี culture ดึงทำไมอ่ะใช่เหรอว่ามันจะเล่นลองยาบูลิจีนเราจะไลฟ์มันอ้วนจริงกินขนาดเนี้ยอาหารแมวต้องเข้าแล้วปะมันเหมือนอ้วนจริงลูกค้านะครับฝากถึงลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวต่างๆนะครับน้องกินเก่งมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดนะครับจริงๆกลัวซองกินแค่แบบครึ่งถุงอีกครึ่งถุงแป้งกินนะครับ
าวเจ้าของอ่ะก็ต้องกินเจ้าของต้องรีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงนี้ป่ะถ้าจะรับงานอ่ะใช่ไหมเอ้ยก็คืออยู่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบคือพอซองมันอ้วกคือเราก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นอะไรทำไมถึงอ้วกเราก็ลองแบบชิมดูหรือว่าเป็นอาหารเปล่าเออยังไงแต่อาหารเปียกไม่น่าใช่แบบมันกินปกติอยู่แล้วเริ่มหนักละครั้งนี้เริ่มหนักละชุดนอนน่ารักดีว่ะไม่เราลองดูคือมันเป็นฮอลิสติกอ่ะที่คนกินได้อ่ะใช่ก็เลยลองชิมดูอยากรู้รสชาติเป็นไงนะมันก็เนื้ออาหารแมวอ่ะมันก็แบบไม่เค็มแบบแต่มันมีกลิ่นของอาหารแมวออกนึกฟิลออกอยู่ไงเออใช่นั่นแหละพี่เอฟถามว่าสรุปอาบน้ำยังหลงยังเลยครับยังเฮ้ยโรซี่เข้ามาสวัสดีครับไม่ได้อ่านเม้นเลยอ่ะมันคือเม้นมันเหลืออยู่แค่เนี้ยก็ติดอยู่มุมซ้ายนิดเดียวเองอ่ะคือมันขึ้นมาแบบครั้งละสองบรรทัดอ่ะมันเลยอ่านไม่ทันแฟง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 ใช่จริงว่ะสีเตียนบ้านปัวเหรอใช่ครับด้วยชีวิตน่ารักทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับสองที่วันนี้ได้ไปทอมวยปะนี่ไปกี่รอบไปวันนี้ก็ไปกลับมานี่ไปกี่รอบไปรอบเดียววันนี้ไม่ไหวอ่ะขาไอ้ข้อเท้ามันต้องเอานั่นดิเรียกว่าเทปเลยวะเทปที่พันอ่ะที่ล็อกข้อเท้าอ่ะเทปที่พันข้อเท้ามาพันเนี่ยพี่เขาบอกอยู่ว่าแบบให้เอาไอ้ประคบน้ำแข็งอ่ะแต่มันได้แค่ชั่วคราวอ่ะให้เอาแช่ถังน้ำแต่ว่าเตะไปเรื่อยๆมันก็ชินเองเหมือนมันจะแรกจะแสบดูมือที่โชว์มือหน่อยที่ไปต่อยนี่ตะครบยังมีบาดแผลเดี๋ยวเจอหมัดแมวว่าตัวซองบอกหมัดที่ดูดีของมันหุ้ยขนเหมือนแบบขนไหม้เลยอ่ะหมัดแมวใช่ไหมเหมือนแบบหุ้ยวันนี้ลงบ้านผมอะคือผมไอ้นี่อยู่ไอ้อบมันหวานญี่ปุ่นอะก็อบอยู่ใช่ปะแล้วผมก็อบไปประมาณ20นาทีเสียงดังตบเฮ้ยครั้งแรกคิดว่ามันระเบิดผมก็ยังไม่เอะใจอะไรเกี่ยวกับคิวอยู่มันระเบิดหรือเปล่าวะเขาเสียงดังอีกตุ๊บแล้วก็ไอไฟบ้านตัดเลยตุ๊บทั้งหมดเลยวิ่งออกไปเลยอะแบบหลังบ้านไฟลุกเลยแท็กเซฟบ้านแฟนครับคือโหดมากหลังจากนั้นก็คือเอาที่ดับเพลิงกับมาฉีดโอ้โหคือไอ้ตรงปลั๊กไฟอ่ะเปื่อยหมดเลยเว้ยคือปลั๊กไอ้ไหนอ่ะคือมันเก่าแล้วทุกคนต้องระวังด้วยนะแบบใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนระวังอันตรายมากตัวแฟงเองอ่ะระวังก่อนใช่ก็เราต้องระวังเหมือนกันคือตอนที่ไปฉีดไอ้ที่ไอ้เขาเรียกว่าไปดับไฟอ่ะไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่ฉีดอ่ะนั่นแหละแบบไปฉีดป่องเต็มเลยเต็มเกือบตายเกือบไม่ได้ดูซินโดซื้อหวยแล้วซื้อหวยเกือบได้ไปนอนไว้กับไอ้ครัวซองแล้ว
ก่อนสองหน้ายิ่งหน้าไม่ไหม้อยู่นี่ไงแปลว่าผู้กำกับเนี่ยแค้นนักแสดงตรงนะอิดทำอาหารได้เป็นใช่ไหมอิดมันทำอาหารทีไรไฟไหม้คนทุกทีนี่ครับแคสตรงครับไม่แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นเพราะอิดไงมันเป็นเพราะไอ้ปักไฟบ้านอ่ะมันเก่าคือมันแบบไฟเก่าแล้วอะไรเงี้ยผมวิ่งออกไปไฟเยอะไหมเยอะไหมหรือว่าแค่เป็นแบบเป็นจุดๆเป็นจุดๆถ้าไปช้ากว่านั้นนะก็คือไอ้นี่เลยน่าจะทางบ้านน่าจะข้างหลังถ้าไปช้ากว่านั้นไฟถ้าไฟไปช้ากว่านี้ก็คือไฟก็ได้ดูเรื่องซินโดมที่วัดนะครับศาลาวัดเวอร์ดีไม่เป็นไรอ่ะใช่คนนั้นไม่เป็นไรหรอกบ้านนี่สิไม่ใช่กลัวโดนฟ้าดุอ่ะดิอุ้ยทำอะไรไปไฟไหม้ได้อย่างงี้สวยเลยงดกินมันหวานตลอดชีวิตกินได้กินมันสุกพอดีลงมันไม่ได้ไหม้ตรงเตาอบปลั๊กที่เสียบลองเสียบอ่ะมันระเบิดไอ้เต้าปลั๊กอ่ะอืมใช่มันระเบิดเสียงมันตุ๊บตุ๊บสองทีแล้วก็ตุ๊บทีสามคือไฟบ้านก็ยังดีที่มันยังตัดให้อ่ะใช่นี่มันยังตัดหลังจากที่ไฟตัดนั่นแหละถึงรู้เรื่องว่าเออไฟมันช็อตมันร้อนอ่ะเหมือนปลั๊กมันร้อนแล้วมันก็ไหม้อะไรเงี้ยสายไฟมันไหม้เยี่ยมไประวังเด้ออยู่หอคนเดียวเด้อไม่มีใครดูแลมาด้วยดิมาหาข้าหอมันโอ้เยอะแยะมีที่ว่างหรือเปล่าอ่ะหัวใจมี4ห้องอ่ะจริงเปล่าว่างตรงห้องยังห้องนอนอ่ะแค่นั้นแหละคมกริบอุ๊ยขนาดนี้ก็ต้องไปแล้วฟังเพลงอะไรดีอ่ะเล่นเอเขินเองเพลงนี้ก็ได้เพลงอะไรเพลงรักเพลงรักดีขอกำลังใจหน่อยครับพรุ่งนี้สอบแล้วอ่านหน่อยค่ะสู้ๆนะครับตั้งใจสอบนะครับผมขอให้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับอยากให้หลวงให้กำลังใจสอบบ้างไหมครับเอาหลวงให้ด้วยก็รู้นะว่าจัดมาเรียนมันเหนื่อยแต่คนหาตังค์ให้เรียนมันเหนื่อยกว่าเยอะมีกำลังใจขึ้นมาเลยโอเคดูจะทำให้เต็มที่เฮ้ยเพลงนี้ดีใช่เดี๋ยวคือสมบูรณ์很好谢谢เพียบเพียบมีกำลังใจอ่านใช่ไหมล่ะอยากดูอาทิตย์หน้าตอบแล้วอยากดูนี่ดีอาทิตย์หน้าแฟนคิมแก้มโอน500จริงป่ะนี่โอนมาเลย500พี่แฟนเคยไปนอนห้องพี่หลงไหมคะโอ้โหมันนอนอยู่กับห้องตัวเองเคยอุ้ยแต่หลงไม่หลงให้นอนโซฟาหลงไม่ต้องพูดแฟงไม่ต้องพูดหลงเป็นคนลากแฟงไปนอนในเตียงดีไปตรงนี้มันนอนโซฟามันเมื่อยคอโซฟาคอไอ้ตรงขอบมันแข็งแป๊บไม่เป็นไรนอนของงี้แป๊บนึงเออไปนอนที่เตียงเชื่อดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักพักหันนานมันหลับแล้วโอ้ยง่วง
คือแบบในผมมีลูกคุณด้วยคุณหลับอยู่อ่ะผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนอนแก้ผ้าจะผมมีลูกคุณอยากได้นะครับผมถ่ายรูปแฝงครับมันนอนอยากบ้านตัวเองอะก็ทำทุกอย่างให้เหมือนบ้านทำทุกที่ให้เหมือนบ้านมีคนบอกส่งรูปได้โปรดรูปนี้มูลค่าแพงกว่าเราแพงมากมีเดี๋ยวโคเวอร์ท่านอนแฟงให้ก่อนดูรูปเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงนี้ไปมันนอนตรงนี้เลยพอแล้วคุณเนี่ยเลิกคบผมไม่ได้หรอกคุณแฟงเหมือนกันแหละคุณลงผมก็มีความรักผมก็มีของคุณเยอะเหมือนกันคบกันไม่ได้ยังไงโอ้ยสิแกจะมาแล้วเด้อเนี่ยมุ้ยชวนสมุนไพรป่ะมุ้ยก็อยู่ซัวเพลงนี้ของจิมินายป่ะโอ้โหจิมินายคือดีชุดนี้มาแรงเฮ้ยแฟนบอยน้องหรือเปล่าเนี่ยอ้าวจิมินายเป็นรุ่นน้องเหรอเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องเก่งเกินต้องลงสตอรี่ป่ะไม่ได้รูปนี้ลงไม่ได้ลงสื่อไม่ได้รูปนี้ผมไม่ได้ลงไม่ได้คุณไม่ได้จริงถ้าหลงถ่ายไว้จริงลงไม่ได้ลงไม่ได้จริงรูปนี้มันแบบอีกนิดเดียวก็สามารถทำบูลลี่แฟนได้แล้วครับฮะลงรูปลงเกินไปแล้วเจ๊ไม่ใช่อ๋อล้อเล่นตุ้งกูฝนซื้อหายใจมาตุ้งกูฝนซื้อ今天你要看我的 Love Syndrome series นะHi, my name is Japan. Hello. แฟนมีคนบอกว่าให้เนี่ยร้องเพลงให้ฟังอ่ะเธอด้วยหรือเพราะของฉันแค่เธอไม่มองไปทั้งวันจะรักเธอไปอิติงยาวคานเชื่อเธออิติงนี้มันจะฮะลงสอนพูดภาษาอังกฤษมันต้องใช้บ่อยๆบอกแล้วไงว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้สอบประโยคแรกจะบอกว่าคุณต้องไปดูซีรีส์ของเราโอเคคุณต้องไปดูซีรีส์ของเราแล้วบอกจีนก่อน现在我要正在教翻译的汉语นะครับผมเราจะพูดว่า你们要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 看我们的看我们的最我不特你闻到你要看OK 啊来呢你要看你我们的最
我们的最最最最最最你你闻我没太平你要看你不要混要不要动看不要读哦要不要动ใช่你不要混我爱你แบบว่าฉันรักคุณไง我ฉันเนี่ยอ่าอีกทีนะสอนผมยากหน่อยนะถ้าท่านนี่อ่ะแปลว่าคุณถ้าพวกคุณคือนี่เหมือนยาวขั้นนี่เหมือนเหมือนจะจุ้ยบอกดีเหมือนยาวขั้นบอกเหมือนจะจุ้ยโอเคอ่ะโอเคทุกนี้ก็ลืมฝากด้วยฝากด้วยตอนนี้ก็คือลืมแล้วคือเหมือนเป็นคำที่เราไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยใช่แบบนี้หลบก็ต้องชวนพูดทุกวันแล้วแหละใช่ครับไม่เป็นไรไม่ปล่อยของฉันแค่เธอไม่มองไปถึงวันสุดท้ายฝันเธอเดินสักวันอีก30นาทีป่ะได้อีกครึ่งชั่วโมงครับอีกครึ่งชั่วโมงเราจะได้ดูกันแล้วพี่หมอก็สวัสดีครับฮัลโหลซาสุฟอนโชงนี่มายาวขั้นต่อเลิฟซินโดรมซีรีส์ล่ะอีกครึ่งชั่วโมงครับเฮาอีได้เบิ่งกันแล้วครับเลิฟซินโดรมเลิฟซีรีส์ครับผมฮอหมกหัวเอาไปปะปะอย่างเงี้ยเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมร้องให้แฟนคลับฟังแรกๆเลยนะเฮ้ยชอบเพลงนี้ฟังไปแล้วไงขวัญใจรถแห่โอ้ยลาซิโอเหรอไม่ได้ร้องไม่ได้นะมันร้องได้แต่ห่อหมกหวกเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยหอยไว้นะหัวขากับรถเสือกลางหัวแหกลมแหกหัวด้วยกันเลยโอเคเป๊ะๆอ๋อแล้วเพลงนี้นี่ของจริงเพลงอีสานนี่ชอบเพลงของครูเต้ยครูเต้ยจะครูเต้ยเหรออยู่บ่ได้อ่ะอยู่บ่ได้เฮ้ยแก้ก่อนแก้ก่อนไม่ใช่เต้ยพี่เต้ยพี่วัดแก้ก่อนนี่เลยเต้ยแล้วเพลงเนี่ยอะไรนะขอเข้าใจในวันนี้บ่มีเจ้าล่ะอยู่บ่ได้คือเพลงอะไรวะอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เออใช่ๆๆใช่ป่ะผมมามันของแท้เอ้ยไม่ใช่นี่ชื่อเพลงอะไรเพลงนี้อยู่บ่ได้ต้องพิมพ์ไปว่าครูเต้ยฮักอะไรวะอะไรอีล่าเอ๋ยอีล่าเอ๋ยเหรอเพลงประกอบซีรีส์ไอ้นี่ใช่ไหมใส่บ้านโอ้โหได้ยินไปอ่ะได้ยินเสียงพินแบบสุด还好，懂中文，我懂中文一点点。นอนกันกี่ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้คือรอดูซีรีส์อยู่ครับซีรีส์มาซีรีส์ครึ่งครับถ้าใครดูไม่ทันนะไม่ย้อนหลังทางวีทีวีนะครับชมพร้อมกันทั่วโลกนะ5:30ครับถูกต้องแล้วครับเฮ้ยถ้าเปิดเพลงมันดีเหรอใช่อ้าวเปิดติดลิขสิทธิ์เพลงในไลฟ์เนี่ยนะอืมอ้าวเหรอเฮ้ยเราลองไงดีเรา
แล้วก็เปิดหยุดๆหรอทุกพยายามเฮ้ยหัวเริ่มเทรนอะไรอ่ะแฟนสี่ทุ่มครึ่งใช่ๆอันนี้มันไม่เด้งนะ8เดือนเลยเฮ้ยฟังเพลงหลงดีกว่าไม่น่าติดลิขสิทธิ์ชื่อดีติดชื่อดีไปถึงไอ้นี่ติดมาไอ้นี่เพลงนี้ไงมันจะติดได้ยังไงคนพ้องก็คนร้องก็อยู่นี่เอาไปริทึมน่ะคนจะแบบตรวจสอบดีๆผมนี่ปวดมาเฮ้ยเสียงคุณนะเฮ้ยไอ้นักร้องคนนี้ที่เขาแบบมันไม่เอ๋อดูเอ๋อเอ๋อยังไม่รู้จักเขายังไม่เอ๋อไม่เอ๋อไม่เอ๋อเอาหรอผิดคนแล้วผิดคนแล้วผิดคนถือไปแล้วใช่ไหมไม่เออมันต่อยคนได้คนเนี้ยจริงๆไม่เออที่มันเป็นนักมวยแบบเดิมก็เพียงใช่ป่ะไอ้คนนั้นเพื่อนมันมีเพื่อนมันเพื่อนมันผมว่าไม่หรออ๋อนั้นเพื่อนมันนะโอเคผิดคนแหละมีลูกคอสุดด้วยเออลูกคอสิหรือว่าพี่ปูพงศิษฐ์ที่พี่วันนี้ไม่ติดเล่นกับติดดีด้วยอ่ะไม่ติดไม่ติดถึงนี้ไม่ติดเฮ้ยนี่ล่ะถ้าถูกเลยไอ้กีตาร์ก็มีนะกีตาร์ก็อยู่ข้างหลังผมเอ้ยนี่ท่อนของแฟนท่อนของแฟนที่เราต้องแบกกันร้องโอเคก็ขอเธอให้อภัยรักษาชีวิตของมันจะไปเจ็บเจ็บเจ็บปอซองอยากออกไปไหมลูกออกไปไหมได้ไหมเดี๋ยวว่าฉันคิดว่าเธอจะรู้ว่าฉันเหมือนคนเป็นจริงใช่ไหมสะบัดเลยสะบัดเลยหัวซองลูกหัวซองลูกเฮ้ยงงพี่บอกแล้วว่าให้ทาครีมกันแดดให้ทั่วๆหน้าทาไม่ทั่วหน้าหน้าหนูจะเป็นอย่างเงี้ยหัวซองยังไม่ชนลงนะลูกเฮ้ยเขียนเพลงเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยคุณสองมันกดยืดเลยคุณละมองหน้าคุณสองกดเปลี่ยนเพลงแมวยังไม่อยากเจ็บฟังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องเจ็บเลยอ่ะต้องเจ็บเลยเห็นไหมลูกไปแล้วไม่เล่นชื่อใจถูกยินครับนี่เอาเพลงนี้ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะเฮ้ยเดี๋ยวผม
เล่นเพลงนี้เฮ้ยเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้เดี๋ยวแบบนั้นแหละเดี๋ยวเตรียมตัวมาดูคุณฟัง Love Storm 3รักโหดโหดอย่างมึง EP 1ครับผมเอ้ยมีแฮชแท็กด้วยนะลึกถึงดวงสาย EP 1นะครับเทรมตอน4ทุ่มครึ่งนะครับผมเรามาเป็นชีวิตกันเฮ้ยกีตาร์สวยว่ะเพื่อนเฮ้ยสวยมาเล่นด้วยกันห้องมันเป็นเงี้ยเป็นผัวยุคใหม่พวกเรากลัวเมียถ้าเกิดมันอารมณ์เสียก็บอกเมียไปว่าไม่รู้อีกแล้วกวาดบ้านซักผ้าหรือว่าล้างจานทนมึงมาตั้งนานมันถึงเวลาที่เวลาพักผ่อนบางทีก็จะไปแห้งเอาอยากไปนั่งโอ้ยกินเหล้าอยากไปเมากับไอ้เพื่อนเกลือได้พักเมียโทรบอกว่ากลับได้แล้วนะเธอสุดท้ายอย่าต้องรอเกอผมไม่ฟังเธอผมอยู่ยันเช้าถ้าทนไม่ไหวก็เลิกกันไปเลยสิทีรักผมทีนี้ผมรู้ถ้าให้เมียบอกยืนยันจะเลิกว่าเอาเลยไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเราคือผัวยุคใหม่โอเคไปมาต่อไปกูยังไม่เมากูยังไม่กลับไม่ต่อมารับกูกลับกูเองพี่เทใครอ่ะพี่เถิดเทิงร้องโอ้อยากทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเตรียมตัวดูซีรีส์แล้วทุกคนครับฝากด้วยครับก่อนไปนะครับผมอีก30นาทีนะครับ Love Syndrome EP 1นะครับดูทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับ4ทุ่มครึ่งถ้าใครดูไม่ทันแฟนไข่หอมอุ้ยถ้าใครดูไม่ทันนะครับผมทาง VPN นะครับผมรวมพร้อมกันที่ทั่วโลกนะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับผมรอดูได้เลย Love Syndrome เปิด EP 1มาสปอยล์ฟังก่อนเปิดมาฮีเรก็จัดแล้วครับได้ครับคือเฮียเดเฮอิตเนี่ยบอกเลยว่าเปิดมาก็ทำทุกคนตกใจได้แน่นอนครับตอนนี้เนื้อใช่ครับเพราะว่าครับใช่ครับก็เห็นคือเห็นเนื้อหนังบางสาเลยถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเจอกันในจอครับไว้ไปเจอกันบ๊ายบายเลิฟซินโดบ๊ายบายเรื่องบ๊ายบายไปละไปเหมือนกัน